สวัสดีครับตะลุยโจทย์กันต่อนะครับ48ตัด A นะครับ A คือ gallbladder น้องเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วรูปทั้งหลายเนี่ยที่มนุษย์เรามาศึกษาเนี่ยนะครับมันก็มาจากความเป็นจริงวิทยาศาสตร์คือวิชาที่เอาข้อเท็จจริงเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วจริงมาอธิบายมาวาดเป็นรูปมาตั้งชื่อนะครับดังนั้นเราไม่ได้เรียนอะไรที่มโนหรือเมคขึ้นมานะครับมันคือของจริงที่เราเอามาวาดถึงข้อสอบเนี่ยก็มาจากเนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่เอามาตัดเอามาพาแล้วเอามาอธิบายนะฮะข้อนี้เราจะพบว่าข้อ A คือ gallbladder ถ้าเกิดตัด gallbladder ออกก็จะมีผลต่อการที่เราต้องหลีกเลี่ยงอาหารพวกไขมันข้อนี้ที่ชัดที่สุดเห็นไหมครับมันไก่กับหมูกรอบเนี่ยชัดมากตอบข้อ319ไหนตับอ่อนเมื่อวานเราร้องเพลงตับอ่อนกันนะสร้างฮอร์โมนเอนไซม์ตับอ่อนฉันสร้างสารมากมายหลายอย่างโอไลเปชอบด่างไม่อ้างว้างเมื่อมาเจอน้ำดีต่อไปครับอะไคนีดักเซลส่งของเลวชื่อว่าแพนอะไรแพนครีเอทิกจูสนี่อะไมเลสก็มีกีราตรีทิปซินไดเจสโปรตีนโอโซเดียมไบคาร์บอเนตนั่นเป็นเบสที่คอยสะเทินแอซิดทีนี้นอกจากนั้นตับอ่อนยังสร้างอินซูลินใช่ไหมครับเราร้องเพลงว่ารักแพนคิสเสมอมาขาดเธอพาชีวิตนั้นนาสูญสิ้นของมันหวานไม่กินอินซูลินหายไปจะเป็น DM นะครับถ้าเกิดฮอร์โมนอินซูลินหายไปเราจะเป็นโรคไดอะเบติสเมลิทัสเพราะว่าฮอร์โมนอินซูลินเกี่ยวข้องกับการลดระดับน้ำตาลในเลือดก็ไก่ถูกต้องนะครับหากเธอกินน้ำตาลจนเพลินชูก้าเกินจะเป็น DM นะครับโอเคนะตับอ่อนสร้างอินซูลินนะตับอ่อนจะมีเซลล์ที่เป็นกลุ่มเซลล์ที่กระจายอยู่อย่างที่เราเรียนอะไคนี่กับดักเซลล์อันนั้นคือ 99% ของตับอ่อนเป็นอะไคนี่เซลล์กับดักเซลล์ถ้าตับอ่อนมีอีก 1% ที่เป็นกลุ่มเซลล์ที่คล้ายๆเกาะเล็กๆเป็นคล้ายๆเกาะเล็กๆกระจายไปทั่วตับอ่อนเราเรียกกลุ่มเซลล์พวกนี้ว่า Islet of Langerhans นะมีอัลฟาเซลล์สร้างกลูคาก้อนกับเบต้าเซลล์สร้างอินซูลินพวกนี้จะสร้างฮอร์โมนที่มีบทบาทกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด Islet of Langerhans จะกินพื้นที่ประมาณ 1% เท่านั้นนะครับ Islet of Langerhans จะเป็นบริเวณที่กินพื้นที่ประมาณ 1% หน้าตาแบบนี้ครับอันนี้คือตับอ่อนอันนี้คืออะไคนี่นะอันนี้คือดักเซลล์อะไคนี่เซลล์กับดักเซลล์เป็นต่อมมีท่อสร้างสารและส่งไปตามท่อตับอ่อน 99% ของตับอ่อนเป็นต่อมที่มีท่อ 1% ตับอ่อนเป็นกลุ่มเซลล์ที่กระจายอยู่ทั่วตับอ่อนหลักๆคืออัลฟาเซลล์กับเบต้าเซลล์อัลฟาเซลล์คอยสร้างกลูคาก้อนเก็บไว้ในเซลล์อยู่เสมอกลัวบลัดชูการ์ของเธอลดต่ำไปอัลฟาเซลล์สร้างกลูคาก้อนมีหน้าที่เพิ่มน้ำตาลส่วนเบต้าเซลล์สร้างอินซูลินมีหน้าที่ลดน้ำตาลกลุ่มเซลล์เช่นนี้เรียกว่า Islet of Langerhans นะครับเคยมีเกณฑ์ตอบปัญหาครับตอบปัญหาความรู้วิชาการทั่วไปทั้งวิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทยอังกฤษเขาถามว่าเกาะลังกาฮานอยู่ที่ใดเด็กที่ไปแข่งขันตอบ Pacific Oceanพี่ฟังแล้วพี่หมื่นมากอะไรของมึงเนี่ยแปซิฟิกโอเชียนคือไอซ์เลดแปลว่าเกาะใช่ไหมครับไอซ์เลดลังเกอร์ฮานมันไม่ได้เป็นเกาะที่อยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกพอเด็กโรงเรียนนึงตอบผิดอีโรงเรียนขอตอบมันตอบมหาสมุทรอินเดียโง่พอกันเลยไอซ์เลดออฟลังเกอร์ฮานอยู่ที่ตับอ่อนมันคือกลุ่มเซลล์นะครับที่อยู่ที่ตับอ่อนแต่เขาเรียกไอซ์เลดเพราะมันคือกลุ่มเซลล์เล็กๆคล้ายๆเกาะนะไอซ์เลดออฟลังเกอร์ฮานจะเป็นต่อมไร้ท่อเพราะมันต้องสร้างสารแล้วไม่มีท่อนำสารลำเลียงไปแต่ลำเลียงไปกับระบบหมุนเวียนเลือดเป็น endocrine glands มี2ชนิดคือ alpha cell alpha cell คอยสร้างกลูคาก้อน alpha cell สร้างกลูคาก้อน beta cell สร้างอินซูลิน alpha cell สร้างกลูคาก้อน beta cell สร้างอินซูลินกลูคาก้อนมีหน้าที่ increase blood sugar ขาดกลูคาก้อนเกิดอะไรขึ้น
ไม่เกิดครับเพราะมีฮอร์โมนเพิ่มน้ำตาลเลือดเยอะแยะไปหมดนัดลูกฮอร์โมนอะไรบ้างเพิ่มน้ำตาลเลือดนอกจากกลูคาก้อนนุ่นโกรทฮอร์โมนถูกต้องเยี่ยมโกรทฮอร์โมนเพิ่มน้ำตาลอะไรอีกอะดรีนาลีนนออะดรีนาลีนคอละคอละคอร์ติซอลเก่งมากฮอร์โมนเพิ่มน้ำตาลมีเยอะใช่ไหมลูกนั่นถ้ากลูคาก้อนเจงช่างมันแต่ถ้าเบต้าเซลล์เจงชิบหายเลยนะครับเพราะว่าเบต้าเซลล์สร้างฮอร์โมนที่มีมันเท่านั้นเป็นเอสเซนเชียลฮอร์โมนมันเท่านั้นที่มีเป็นฮอร์โมนที่ลดน้ำตาลในเลือดฮอร์โมนที่ควบคุมน้ำตาลเลือดสร้างจากตับอ่อนกลูคาก้อนเพิ่มน้ำตาลอินซูลินลดน้ำตาลแต่อวัยวะที่มีหน้าที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดคือตับอวัยวะที่มีหน้าที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดคือตับนะเล็กกุเลตบลัดชูการ์ไปนานเท่านานคือตับข้อ1ถูกข้อ2ย่อยโปรตีนถูกครับนะครับกีราตรีทริปซินไดเจสโปรตีนนะครับตับอ่อนสร้างทริปซินรวมถึงสร้างคาร์บอกซีเปปติเดสด้วยครับคาร์บอกซีเปปติเดสพี่บัตรมองว่าคนเรานะครับไม่ต้องคิดไปแข่งกับคนอื่นครับการแข่งขันมันเป็นอะไรที่แบบเวลาเราแข่งคนอื่นเราจะหันไปมองเขาแล้วเราจะเสียสมาธิวิธีที่ดีที่สุดอย่างถ้าน้องสอบเนี่ยน้องแข่งกับว่าน้องเตรียมสอบเนี่ยน้องแข่งกับว่าน้องมีบทที่น้องต้องอ่านเพื่อสอบติดฟิสิกส์เคมีชีวะน้องลิสต์มาแล้วน้องอ่านให้ได้บทละ3รอบแข่งกับจำนวนรอบที่จะอ่านบทที่ต้องอ่านเพื่อสอบติดน้องลิสต์มาให้หมดถ้าไม่ลิสต์อย่าถ้าน้องไม่ลิสต์น้องจะแบบน้องจะมีบางอันที่น้องไม่ได้อ่านและน้องจะมีบางอันที่น้องอ่านไป5รอบแล้วเรียนไป8รอบแล้วแล้วอ่านไปเรียนไป8รอบคะแนนก็ไม่เยอะขึ้นถูกไหมครับไอ้วิชาที่ไม่น้องสอบไม่ติดคือวิชาที่น้องไม่ชอบและน้องไม่ยอมอ่านต่างหากอันทุกคนที่อยากสอบติดน้องต้องทำลิสต์ขึ้นมาว่ามีบทอะไรบ้างแล้วแต่ละบทน้องอ่านไปหรือยังถ้าอ่านแล้วคิดค่าคิดค่าอ่านรอบหนึ่งติ๊กติ๊กติ๊กอ่านรอบที่2ติ๊กอีกรอบนะอย่าบังอาจไปอ่านบทใดบทหนึ่ง5รอบแต่บางบทไม่อ่านเลยไม่เอาเราจะสอบไม่ติดเพราะบทที่เรายังไม่ยอมอ่านเด็กที่สอบไม่ติดเพราะมัวไปหมกมุ่นกับบทที่ตัวเองชอบเช่นชอบชีวะอ่านมาแต่ชีวะพี่ถึงเตือนไงว่าเฮ้ยถ้าเคยเรียนคอมแทค1 2 3คอร์สพื้นฐานที่มาเยอะแยะแล้วเรียนคอร์สนี้แล้วไม่ต้องมาเรียนซ้ำนะฮะเพราะไม่งั้นน้องจะแบบโอ้ชีวะกูเนี่ยบทนึงเนี่ยเรียนไปประมาณ18รอบแล้วแต่ฟิสิกส์กูโบ๋เลยเลขกูตกเลยกูไปกามมั่วเลยแล้วมันจะสอบติดได้ยังไงแต่ชีวะถูกมั้ยฮะนะน้องต้องเขียนลิสต์อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นแข่งกับว่าตัวเองอ่านครบทุกบทแล้วหลายรอบให้ท้าทายตัวเองเลยว่าฉันจะอ่านเนี่ยบทที่ต้องสอบเข้า MWIT เนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะบทละ3รอบเป็นอย่างน้อยถ้าจบปุ๊บแข่งต่อกับตัวเองเอาเป็นบทละ5รอบเลยให้จบทุกอันถ้าบทละ5รอบเนี่ยอ่านเสร็จทำย้อนหลังเสร็จมันสอบติดอยู่แล้วจริงไหมครับหนึ่งบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปแข่งคนอื่นคนสอบสมมติปีนี้คนสมัครสอบ MWIT 800,000 คนช่างมันดิประเด็นคือเราทำได้เต็มแต่แปดสนคนแล้วไงเราติดอยู่แล้วถูกไหมเช่นกันพี่สอนหนังสือเนี่ยพี่ไม่สนคนอื่นเลยพี่ไม่เคยไปนั่งมาดูคนอื่นเขาสอนยังไงพี่สนว่าพี่ครีเอทครูชีวะที่ดีที่สุดเท่าที่พี่มันคิดได้ในมโนจิตอะว่าดีที่สุดเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยดีที่สุดโหดที่สุดเหี้ยมที่สุดเหี้ยมจนมอม้ากระเด็นอะไรก็ว่าไปความรู้เยอะที่สุดนะครับและน้องจำง่ายที่สุดพี่แข่งกับตัวเองเสมอว่าอะเทอมที่แล้วพี่มีเพลงเท่าเนี้ยเทอมนี้พี่มีเยอะกว่าพี่อัพขึ้นละเทอมที่แล้วพี่มีข้อสอบเนี่ยบทนึงอ่ะ20ข้อเทอมนี้พี่มีบท80ข้อพี่แข่งกับตัวเองนะฮะแข่งกับการความสามารถในการสร้างความรู้ให้น้องคนอื่นเป็นไงเรื่องของเขาพี่ไม่เคยไปหันไปมองเลยนะฮะข้อควายการย่อยแลคโตสอันนี้คือย่อยโดยเอนไซม์ชื่อแลคเลยนะแลคเตสจำได้ไหมที่กี้สอนว่าคนเอเชียพอหลัง5ขวบแลคเตสหายไปตรงนี้ครับอันนี้เป็นบัสบอร์เดอร์เอนไซม์ไม่เกี่ยวกับตับอ่อนข้อควายไม่เกี่ยวนะเอนไซม์แลคเตสอยู่ที่บัสบอร์เดอร์นะครับมันไม่ต้องไปถูกคนอื่นไซโคไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับการเอาจิตไปยุ่งเรื่องคนอื่นเราเสียเวลาสมาธิเราเสียโฟกัสกับเป้าหมายและหน้าที่พอละหายใจเข้าออกเป็นเป้าหมายของเรานะฮะแล้วน้องพี่วัดย้ำแต่วันแรกต้องเขียนเป็นลายลักษณ์การมีเดฟิเนตเขียนว่าวันนี้จะทำอะไรมันทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเขียนตั้งแต่เป้าหมายว่าเทอมนี้ต้องการอะไรในช่วงก่อนม.6ต้องการอะไรวันนี้จะทำอะไรให้เสร็จเช่นวันนี้จะทบทวนการบ้านเรื่องนี้นะอ่านเรื่องนี้กลับไปอ่านเพิ่มเรื่องนี้ทำตัวนี้ให้เสร็จให้ได้อย่างเงี้ยถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดชีวิตเราจะไม่เขวนะลูกแลคเตสนะอันนี้คือเอนไซม์ที่อยู่ที่บัชบอร์เดอร์ไม่ใช่ตับอ่อนนะครับเป็นบัชบอร์เดอร์เอนไซม์ข้อนี้จึงตอบก่อและขอ
ที่19-1ยี่สิบมาเห็นไหมเริ่มขึ้นเรื่องตับอ่อนละถ้าตัดไอวะเอทิ้ง A คือแพนครีสรักแพนครีสเสมอมาขาดเธอพาชีวิตนั้นนาสูญสิ้นจะไม่มีผลพี่เตือนแล้วนะต้องไฮไลท์นะไม่มีข้อไหนมีเราไม่ตอบข้อที่ไม่มีผลคือข้อ4การย่อยแลคโตสย่อยโดยแลคเตสมาอีกแล้วขอเสียงเลยแลคเตสอยู่ที่บัสอะไรบัสบอร์เดอร์ที่ลำไส้เล็กไม่เกี่ยวกับตับอ่อนนะครับข้อ1มีผลครับเพราะควบคุมน้ำตาลในเลือดควบคุมโดยฮอร์โมนอินซูลินกับกลูคาก้อนไหนตอบให้ชื่นใจเด้อินซูลินกลูคาก้อนสร้างจากไหนไอซ์อะไรไอซ์อะไรไอซ์เลดออฟลังเกอร์ใช่ครับเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีพื้นที่ประมาณ 1% เป็นต่อมไรท่อเป็นต่อมไรท่อของตับอ่อนไอซ์เลดไอซ์เลดว่า small island of langerhans นะลังเกอร์ฮานเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบอีกกลุ่มเซลล์ตรงนี้ข้อ2เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเอนไซม์ที่สร้างเซลล์ตับอ่อนนอกจากทริปซินอะไมเลสไลเปสและคาร์บอกซิลเปปเดสแล้วยังมีเอนไซม์นะครับที่ย่อยกรดนิวคลีอิกนะครับชื่อว่าเอนไซม์นิวคลีอิสอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมจำไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรนิวคลีอิสย่อยดีเอ็นเอกับอาร์เอ็นเอนิวคลีอิสย่อยดีเอ็นเอให้กลายเป็นนิวคลีโอไทด์นะครับย่อยดีเอ็นเอกับอาร์เอ็นเอนะนิวคลีอิสย่อยดีเอ็นเอกับอาร์เอ็นเอคือย่อยนิวคลีอิกแอซิดให้กลายเป็นนิวคลีโอไทด์คือหน่วยเล็กๆย่อยโปรตีนด้วยทริปซินกับคาร์บอกซีเปปติเดสยี่สิบตอบ421มาเริ่มแอดวานซ์ขึ้นต่อมลำไส้เล็กผลิตเอนไซม์ที่ย่อยอาหารในข้อใดลำไส้เล็กจำไว้ลำไส้เล็ก absorptive cell มันจะดูดซึมแล้วตอบจ้าถ้ามันจะดูดซึมแล้วมันจะไม่มีทางมีเอนไซม์กระจอกที่ย่อยแล้วไม่ได้โมเลกุลที่เล็กที่สุดถูกไหมมันจะดูดซึมแล้วอ่ะมันจะมีแต่เอนไซม์ที่ย่อยแล้วได้มอนอเมอร์ได้หน่วยที่เล็กที่สุดมันจะไม่มีทางเอนไซม์อย่างอะไมเลสอย่างเปปซินอย่างทริปซินเพราะอะไมเลสย่อยเราได้แค่มอลโดสทริปซินย่อยเราได้แค่โพลีเปปตายซึ่งจะดูดซึมได้ไหมพวกเนี้ยไม่ได้มันต้องย่อยเราได้มอนอเมอร์คือ the smallest molecules ถูกไหมฉะนั้นตัดเลยย่อยแป้งไม่มีนะฮะเอนไซม์ย่อยแป้งคืออะไมเลสมีแค่ต่อมน้ำลายกับตับอ่อนนะฮะมีแต่ไดแซคคาเลตมีแต่อะมิโนเปปติเดสและไดเปปติเดสข้อนี้ตอบข้อ2ย่อยไดแซคคาไลคือไดแซคคาเลสมัลเตสแลคเตสซูเคลสถ้าพิสูจน์เก็บเล่มนี้ให้ดีเลคเชอร์ให้สวยเขียนเฉลยให้สวยเย็บเล่มแล้วเอาไปห่อปกห่อสติกเกอร์ยิ่งดีใช้ถึงม.6แน่นอนไปพิสูจน์ได้เลยเนี่ยเอาไปอ่านทุกข้อใช้ถึงม.6นั่นเก็บไว้ดีๆนะครับรุ่นน้องขอเนี่ยอย่าเพิ่งให้บอกว่าเอามาติวให้ซีล็อกให้ได้ข้อไหนไม่เข้ายืมได้แต่ยึดเลยไม่เอาเก็บไว้ใช้นะฮะโพลีเปปไทด์อันนี้ถูกครับย่อยโพลีเปปไทด์ที่ปลายนะจำได้ไหมเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กย่อยที่ปลายเอนเทอร์มินอลชื่ออะมิโนอะไรนะอะมิโนเปปติเดสเก่งมากครับเยี่ยมมากเห็นไหมย่อยแล้วได้โมเลกุลที่เล็กที่สุดชื่ออะมิโนเปปติเดสน้องๆพี่นะครับทั้งน้องชายน้องสาวพี่เนี่ยดูสง่างามทุกคนนะครับผู้ชายเรียนเก่งเนี่ยดูสง่านะฮะความแมนผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันถูกนิยามเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนผู้ชายแมนๆคือผู้ชายกล้ามใหญ่ๆถือหอกใช่ไหมฮะดูคล้ำๆดูเข้มๆเดี๋ยวนี้ผู้ชายงั้นคือเกย์ใช่ไหมครับกล้ามใหญ่คาร์ลมเบนต่อรูปหล่อเป็นเกย์นะครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายมันความแมนผู้ชายคือความสามารถในการดูแลผู้หญิงที่ตัวเองรัก
ให้เขายิ้มและมีความสุขและอบอุ่นต่างหากอันนี้คือความแมนใช่ปะเออไอผู้ชายที่แบบดูแบบหล่อดูเข้มแต่มีแฟนแล้วไม่ดูแลอันนี้เรียกแมนตรงไหนอันนี้เรียกใจตูดถูกไหมฮะหรือเจ้าชู้อันนี้ก็ไม่เรียกแมนหรอกนะครับเออดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่แบบมีศักยภาพแล้วก็ดูแลคนที่เราจะดูแลเขาในอนาคตได้อันนี้แหละคือความแมนที่แท้จริงนะฮะไดเปปไทด์เอนไซม์ไดเปปไทด์ชื่อไดอะไรไดเปปติเดสดีมากไดเปปติเดสข้อนี้ตอบข้อ2นะลูกอะไมเลตไม่เจอที่ลำไส้เล็กนะครับน้องเขียนคอนเซปต์น้องเขียนคอนเซปต์ให้พี่นะครับน้องเขียนว่าเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กจะมีเพียงแต่เอนไซม์ที่ย่อยแล้วได้หน่วยที่เล็กที่สุดเท่านั้นเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กจะมีแต่เอนไซม์ที่ย่อยแล้วได้หน่วยที่เล็กที่สุดเท่านั้นจะมีแต่เอนไซม์ที่ย่อยแล้วได้หน่วยที่เล็กที่สุดเท่านั้นนะครับจะไม่มีเอนไซม์ประเภทที่ย่อยแล้วได้โมเลกุลที่ไม่เล็กสุดข้อ21จึงตอบข้อ2เขียนนะจะมีเพียงเอนไซม์ที่ย่อยแล้วได้หน่วยที่เล็กที่สุดเท่านั้นคำว่าหน่วยที่เล็กที่สุดเราเรียกว่าโมโนเมอร์จะมีแต่เอนไซม์ที่ย่อยเราได้โมโนเมอร์เท่านั้นถ้าย่อยเราได้แค่โพลีเปปไทด์หรือย่อยเราได้แค่มัลโตสอย่างอะไมเลสจะไม่ดีครับเพราะมันต้องดูดซึมแล้วเมื่อกี้พี่ให้ดูรูปแล้วนะครับว่าเอนไซม์ที่ผิวลำไส้เล็กมันอยู่ที่แอบซอร์บทีฟเซลล์ของลำไส้เล็กอยู่ที่แอบซอร์บทีฟเซลล์21ตอบ2 22คำว่าสารคัดหลั่งแปลว่า juice ใช้คำว่า juice สารคัดหลั่งใช้คำว่า juice นะแปลว่าน้ำย่อยนั่นเองครับสารคัดหลั่งจากอวัยวะใดที่ผสมกับน้ำมันขอโทษครับสารคัดหลั่งอันนี้ไม่ใช่พี่อ่านผิดไม่ใช่สารคัดหลั่งนะครับสารคัดหลั่งคือสารที่หลั่งนะครับเรียกว่า secrete นะ secretion สารที่กัดหลั่งจากอวัยวะใดในทางเดินอาหารเมื่อผสมกับน้ำมันพืชแล้วทำให้เกิดกรดไขมันน้ำมันพืชคือแฟตก้อนใหญ่นะแฟตก้อนใหญ่อะไรที่ผสมกับแฟตก้อนใหญ่และสุดท้ายได้แฟตตี้แอซิดเราก็ต้องมาดูคอนเซปต์การย่อยไขมันว่าการย่อยไขมันมี2ขั้นขั้นที่1คือต้องการบายอะไรเปลี่ยนแฟตก้อนใหญ่หยดเล็กลงไปด้วยบายโซบายโซเราบอกว่าบายพีแพอีโมชันให้ไลเปสไดย่อยต่อฉะนั้นต้องมีไลเปสจากตับอะไรตับอ่อนฉะนั้นเราต้องมีสารคัดหลั่งจากถุงน้ำดีและสารคัดหลั่งจากตับอ่อนคือแพนครีเอติกไลเปสได้เป็นแฟตตี้แอซิดนะไบโซลจากกอลแบลดเดอร์ไลเปสจากแพนครีสข้อนี้ตอบถุงน้ำดีกับตับอ่อนตอบกอและงอเขียนนะครับไบโซลกับแพนครีสไลเปสไบโซลจากถุงน้ำดีนะไบโซลอันนี้หลังจากกอลแบลดเดอร์โดยเอนไซม์ CCK กระตุ้นให้มีการบีบตัวหลังมาตามไบหลังมาตามซิสติกดักและมาที่ไบดักและเข้าสู่เฮปาโตแพนครีติกแอมพูลา CCK กระตุ้นให้หูรูดเปิดเดินทางเข้าดูโอดีนัมแพนครีติกไลเปสหลั่งมาจากอะไคนีเซลล์ออฟแพนครีสหลั่งมาจากอะไคนีออฟแพนครีสข้อนี้ตอบข้อ4และน้องเก็บสไตล์การเรียนแบบนี้ไว้นะจนม.ปลายคือความหมายคือน้องเรียนเนื้อหาให้รู้เรื่องน้องย้อนโจทย์ย้อนหลังที่เคยออกมานะฮะตั้งแต่โคตรเงาสักหลาเราเรียนเริ่มเรียนมาโจทย์นี่อีกกี่แบบเราทำให้หมดทุกบทแล้วเราเก็บนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกบทไม่ว่าจะวิชาไหนเรารับประกันความสำเร็จได้ 100% เลยเราแข่งกับตัวเองว่าทุกบทเราอ่านจบเรามีวิธีจำเราอธิบายตัวเองได้แล้วเราทำโจทย์ย้อนหลังจนเข้าใจหมดและที่สำคัญทำซ้ำ repetition is the master of everything การทำซ้ำอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราเนี่ยนะเป็นเทพในหัวข้อนั้นๆในทักษะนั้นๆ นะครับข้อ22ตอบ4พี่มโนภาพได้เลยว่าพี่จะตายด้วยโรคอะไรนะฮะจากการกินขนมของพี่นะฮะคือพี่เป็นคนเห็นขนมแล้วพี่จะแบบตัวสั่นเป
็นคนกินเค้กเป็นคนกินแบบว่าน้ำตาลนะครับเป็นคนแบบกินเค้กเป็นถาตอนบ่ายเนี้ยนะครับก็ไม่ตายด้วยมะเร็งตับอ่อนหรือไบวานก็นะประมาณนี้ตะโกนจนหัวใจวายตายเนี่ยเป็นไปได้นะครับรักคนนี้ดีกว่าอ่ะโอเคเยี่ยมมากทุกคนนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับมาต่อกันดูซิว่ามีอะไรติดอยู่ในหัวบ้างตะกี้1 2 3สร้างฮอร์โมนตับอ่อนฉันสร้างสารโอ้ยพ่อเหลือเกินโอ้ไลเปสไม่อ้างว้างเมื่อมาเจอโอ้โหแสดงว่าติดหูเหมือนกันใครแต่งใช้ได้เลยเนี่ยแล้วไงต่อนะอะไคนีส่งของแล้ว Are my less คุณน้ำเน่ามากท่อนนี้กี่ราตรี Digest เสียงอ่อนๆมากๆเลยอ่ะนะครับโอโซเดียมนั่นเป็นเบสดีมาก Inside ฉันไม่เคยสงสัยสักนิดคิดนี้ดีที่รักแพนครีสขาดเธอพาชีวิตนั้นหนาของมันหวานอินซูลินหายไปจะเป็นหากเธอกินน้ำตาลจนเพลินชูการ์เกินจะเป็น DM คือ Diabetes Mellitus นะครับถ้าขาดอินซูลินเป็นเบาหวานทันทีถ้าขาดกลูคาก้อนไม่เป็นอะไรเพราะว่าเรามีฮอร์โมนที่เพิ่มน้ำตาลเยอะ23ลิเปสจากอวัยวะใดที่ย่อยไขมันได้เป็นกรดไขมันกับกลีเซอรอลข้อนี้นะครับเราตอบตับอ่อนนะครับตอบตับอ่อนทีนี้มันมีช้อยอื่นด้วยที่พอจะตอบได้ก็คือลำไส้เล็กข้อนี้ตอบข้อ4จริงๆแล้วมันมีตำราบางเล่มนะครับที่บอกว่าลำไส้เล็กก็สร้างไลเปสได้ข้อนี้ข้อที่ดีที่สุดก็คือตอบข้อ4นะครับตับไม่ได้สร้างไลเปสนะตับสร้างน้ำดีนะกระเพาะในไลเปสในกระเพาะก็ไม่แอคทีฟข้อนี้ข้อที่ดีที่สุดที่พอตอบได้คือข้อ4ข้อนี้ข้อที่ดีที่สุดที่พอจะตอบได้คือข้อ4นะครับอย่างพี่อัดบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลเปสที่แอคทีฟที่สุดคือไลเปสจากตับอ่อนแต่จริงๆที่อื่นถามว่ามีไลเปสมั้ยมีเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่แอคทีฟบ้างมันมีน้อยบ้างในตำราในหนังสือกระทรวงเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยพูดถึงไลเปสจากที่อื่นยกเว้นจากตับอ่อนนะฮะยังพี่อยากให้ดูอ้างอิงนิดนึงนะครับว่าปกตินะแทบเกือบทุกเล่มเลยนะครับในตำราในของไทยเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงไลเปสที่ลำไส้เล็กเขาบอกไลเปสจากตับอ่อน only ทีนี้แม้แต่ตำราจากประเทศอเมริกาก็ไม่พูดถึงไลเปสจากลำไส้เล็กเลยพี่เสิร์ช10เล่มเนี่ยทุกเล่มจะไม่พูดถึง intestinal ไลเปสเลยแต่บังเอิญมีเล่มหนึ่งเป็นตำราของอังกฤษไม่ใช่ของอเมริกาด้วยเขาอธิบายว่าเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กเนี่ยนะครับเรียกว่า intestinal juice เนี่ยมีไลเปสด้วยครับคือเล่มนี้นะครับพี่อธิบายขอไฮไลท์ให้ดูนิดนึงอันนี้คือ intestinal ไลเปสสักครู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวน้องไปกินข้าวก่อนนะพี่หาเจอแล้วพี่โทรเรียกนะฮะติดเอาเป็นว่าเจอแล้วนี่ไงฮะเล่มนี้เป็นเล่มเดียวเลยใน10 20เล่มที่เนี่ยที่พี่อ่านอะว่าintestinal secretion เขาบอกว่า intestinal secretion are water mucus and mineral source นะนอกจากนั้นเขาบอกว่าที่บริเวณ enterocyte คือเซลล์บุผิวลำไส้เล็กเนี่ยนะเซลล์ที่อยู่ที่ surface of enterocyte มี peptidase เช่น aminopeptidase มี sucrase maltase lactase นี่เราเรียนแล้วแต่เล่มนี้ทะลึ่งมีไลเปสเห็นปะเล่มนี้มีทะลึ่งมีไลเปสเฉยเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราแล้วตำราเล่มนี้มันไม่ใช่ตำราโง่ๆอ่ะมันเป็นตำราของตำราแพทย์ที่ขายดีที่สุดในประเทศอังกฤษอ่ะเนี่ย Anatomy Health อันนี้และ Edition 12แล้วคือหมายถึงว่าเขาอัปเดตมา12รอบแล้วอ่ะคือเป็นเล่มที่ขายดีสุดๆเลย
แล้วคนรีวิวคนเขียนก็เป็นอาจารย์แพทย์ของประเทศอังกฤษนะครับเล่มนี้คนรีวิวเป็นพันคนเหมือนกันเป็นโปรเฟสเซอร์ทั่วสหราชอาณาจักรนะครับฉะนั้นถามว่ามันมีมูลไหมที่ว่าลำไส้เล็กมีแต่พี่ตั้งสมมติฐานว่าที่ผิวลำไส้เล็กเนี่ยเอนโทรไซต์เนี่ยมีไลเปสอยู่ไม่เยอะไม่หนาแน่นเท่าตัวอื่นตำราเล่มอื่นถึงไม่พูดถึงเลยครับอันข้อนี้เนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากตำราประเทศอังกฤษเราพอจะพูดถึงได้ว่า brush border เนี่ยมีไลเปสด้วยโอเคไหมครับงั้นพี่ขอสรุปให้น้องนะครับว่าถ้าเกิดเจอในข้อสอบเนี่ยสมมติมีช้อยว่าไลเปสเจอที่ไหนมากที่สุดให้บอกตับอ่อนโอเคไหมถ้ามันไม่มีทางเลือกแล้วต้องมีลำไส้เล็กด้วยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเมื่อกี้พี่อ้างอิงให้น้องดูแล้วว่าเทคของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าที่ลำไส้เล็กก็มีไลเปสด้วย23จึงตอบข้อ4นะครับโอเค24ความผิดปกติใดที่ทำให้ไม่มีการย่อยไขมันอะไรทำให้ไม่มีการย่อยไขมันก็คือก็ไก่ตับไม่สร้างไลเปสไม่เกี่ยวครับตับบ้าอะไรสร้างไลเปสพอไข่ตับไม่สร้างเกลือน้ำดีอันนี้มีผลครับน้ำดีทำให้บายเซลเกลือน้ำดีคือบายเซลช่วยตีไขมันให้หยดเล็กลงคอควายความเป็นกรดถูกต้องครับโอ้ไลเปสชอบด่างเมื่อไหร่มีกรดนะฮะแล้วค่า pH ในลำไส้เล็กเป็นกรดไลเปสทำงานไม่ได้ตับอ่อนไม่สร้างทริปซินทริปเซนเขียวอะไรด้วยเราร้องเพลงว่าไงนะครับกีราตรีทริปซินไดเจสต์โหหวานที่สุดเลยข้อนี้ข้อที่เกี่ยวข้องคือขอไข่กับคอควายตอบข้อ325ข้อใดคือปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดกับการทำงานของเอนไซม์ไลเปสอ่ะน้องตอบพี่ครับไลเปสชอบอะไรโอไลเปสชอบด่างไม่ได้ชอบกลางชอบด่างนะครับไลเปสเนี่ยนะครับชอบ pH ประมาณ8ไม่ใช่เป็นกลางคนที่ชอบกลางคืออะไมเลสต่างหากครับอะไมเลสจากต่อมน้ำลายนะครับซาลิวารีอะไมเลสซาลิวารีอะไมเลสมีชื่อเล่นเรียกว่าไทยาลินSalivary amylase มีชื่อเล่นเรียกไทยาลินอันนี้ชอบกลางแต่ชอบด่างแต่ว่าไลเปสชอบด่างนะขอไข่ผิดมีเอนโทรไคเนสไม่เกี่ยวครับเอนโทรไคเนสเป็นแอคทิเวเตอร์ของเอนไซม์กลุ่มทริปซินเอนโทรไคเนสเนี่ยเป็นแอคทิเวเตอร์ของทริปซินไม่เกี่ยวกับไลเปสเป็นแอคทิเวเตอร์ของทริปซิโนเจนให้กลายเป็นทริปซินเป็นแอคทิเวเตอร์ของทริปซิโนเจนถึงพี่ปาร์ตเป็นวิชาเดียวที่กันบ้านมีกันบ้านเนี่ยวิชาอื่นก็ต้องทบทวนด้วยนะพอพี่ปาร์ตบอกน้องไปทุกวันว่าชีวะเต็มพี่มั่นใจเรียนอย่างเงี้ยชีวะเต็มแน่เวลาไปสอบแต่ชีวะเต็มก็สอบไม่ติดถ้าวิชาอื่นไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะงั้นหมกมุ่นแต่ชีวะถามว่าพี่ดีใจพี่ดีใจนะครับที่น้องชอบวิชาพี่แต่พี่อยากน้องสอบติดเนี่ยประเด็นนะครับงั้นสังคมต้องเอาไทยต้องเอาอังกฤษต้องเอาเลขต้องเอาด้วยนะข้อนี้ไลเปสจะทำงานได้ดีน้ำดีต้องทำให้เป็นอีโมชันก่อน By prepare emotion ให้ไลเปสได้ย่อยต่อ By prepare หยดเล็กๆ emotion ให้ไลเปสได้ย่อยต่อนะครับ By prepare emotion ให้ไลเปสได้ย่อยต่อข้อนี้ถูกครับถ้ามีน้ำดีไลเปสทำงานได้ดีและโอไลเปสชอบด่างด่างมันได้จากโอโซเดียมไบคาร์บอนเนตนั้นเป็นเบสที่คอยสะเทือนแอซิดเก่งมากนะครับอันนี้สร้างจากดักเซลล์โดยการกระตุ้นของฮอร์โมนซีควิตินสร้างจากดักเซลล์เนี่ยร้องเพลงให้ได้นะครับร้องเพลงให้ติดหูฮัมเพลงนั่งทำโน้ตย่อไปฮัมเพลงไปทำให้แม่ฟังทำให้ที่ในรถฟังนะครับให้มันหลอนไปเลยนะครับโอเคนักเซลล์อันนี้จะสร้างโซเดียมไบคาร์บอเนตโดยการกระตุ้นของฮอร์โมนจากตับอ่อนขอโทษครับฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้สร้างจากเอนโทรเอนโดไคลเซลสร้างจากเอนโทรเอนโดไคลเซลที่อยู่ที่ผิวลำไส้เล็กนะที่ผิวลำไส้เล็กเนี่ยจะมีเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนคำว่าเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนคือต่อมไร้ท่อพูดตามพี่บาครับเอนโดคลายเอนโดคลายคือต่อมไร้ท่อที่เอนโดคลายเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ที่ผิวทางเดินอาหารเราจึงเรียกว่าเอนเทโรเอนโดคลายอะไรพวกเอนอะไรนะเอนเทโรเอนโดคลายดีมากครับเอนเทโรแปลว่าทางเดินอาหาร
endocrine แปลว่าต่อมไรท่อ enteroendocrine คือต่อมไรท่อที่อยู่ที่ทางเดินอาหารน้องเขียนนะครับว่าฮอร์โมนซิกลูตินสร้างจาก enteroendocrine cell ที่ผิวลำไส้เล็กนะฮอร์โมนซิกลูตินสร้างจาก enteroendocrine cell ที่ผิวลำไส้เล็กยุคนี้ใครๆก็เก่งได้ครับด็อกเตอร์มหาลัยเนี่ยถ้าเขาเลิกค้นคว้าเขาจะเก่งน้อยกว่าเด็กม.1ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบและเป็นคนที่อัปเดตความรู้ทันทีเลยนะเพราะว่าวิชาที่เรียนพอไม่ค้นคว้าสัก2เดือนความรู้ล้าสมัยหมดแล้วมันเปลี่ยนทุกวันสิ่งสำคัญที่สุดจึงไม่ใช่การหาความรู้เยอะๆแต่เป็นการหาทักษะการได้ความรู้ทักษะการหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญกว่าความรู้อีกเพราะว่าความรู้จะหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เมื่อไหร่มีทักษะการหาความรู้เนี่ยน้องจะเป็นคนที่เป็นมาสเตอร์ของวิชาการเลยนะครับถึงได้ฝึกน้องว่าต้องเลคเชอร์ต้องกลับไปเขียนอธิบายเป็นนะโอเคข้อนี้ผ่านครับข้อนี้เราจึงตอบกอไก่และงงครับข้อ4 26จากแผนภาพมาเลยเราเขียนมาแล้วหลายรอบเสียงมาเลยกอไก่คือใบอะไรใบโซดีมากใบโซด้วยใบโซน้ำดีน้ำดีใบผีแพ้อีเมาชันให้ไลเปสได้ย่อยต่อขอไข่คือไลเปสก็ไก่สร้างจากเขาถามว่าผลิตเขาไม่ได้บอกว่าหลังจากไหนเขาบอกผลิตไลใบโซผลิตจากตับถูกไหมนะครับโซเรดฟู้ดโปรดิวซ์บายหน้าที่ตับนะต่อไปเขาถามผลิตนะระวังนะไปตอบถุงดีไม่ได้นะนะครับขอไข่คือไลเปสไลเปสจากตับอะไรตับอ่อนนะข้อนี้เราจึงตอบตับและตับอ่อนเห็นนะเนี่ยมาอีกแล้วว่าถ้าเราขอไข่เนี่ยถ้าเราไปยึดตำราอังกฤษเราพบว่าไลเปสจริงๆสร้างลำไส้เล็กก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่พี่ขอยืนยันว่าจากที่ตำราจากในหลักสูตรกระทรวงหนังสือสสวทและตำราอเมริกาตำราอังกฤษส่วนใหญ่เขาไม่พูดถึงไลเปสจากลำไส้เล็กเลยนะครับงั้นพอพูดคำว่าไลเปสให้น้องยึดตับอ่อนไว้ก่อนตัวอื่นช่างมันตัวอื่นถือเป็นความรู้เสริมรู้ไว้เล่นๆรู้ไว้ประดับบารมีนะครับนะไลเปสสร้างจากย้ำเข้าไปอีกอะไคน่าเซลล์ความรู้มีเนี่ยปล่อยมาเยอะๆยิ่งปล่อยเยอะเท่าไหร่เรายิ่งคล่องเท่านั้นนะฮะ26ตอบข้อ1 27ในการย่อยโพลีเพปไทด์และไขมันจนได้สารโมเลกุลเล็กและถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจะมีการหลั่งฮอร์โมนในข้อใดเพิ่มขึ้นตอบเลยถ้าเกิดย่อยโพลีเปปไทด์และไขมันเป็นโมเลกุลเล็กนะและถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กแล้วพี่อยากเล่าว่าเมื่อดูดซึมไปเนี่ยนะครับ อาหารมาถึงลำไส้เล็กเขาบอกว่าถึงลำไส้เล็กนะครับถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะประเด็นที่หนึ่งนะครับเราเมื่อเรามีการดูดซึมอาหารเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีการเอาอาหารนั้นที่ดูดซึมมาย่อยเป็นเอาไปเก็บไว้ที่ตับไอ้พวกอาหารพวกโปรตีนกับไขมันเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอาหารที่เกินมากเกินไปร่างกายเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลโอเคนะร่างกายเปลี่ยนน้ำตาลฉะนั้นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการเอาน้ำตาลที่เรามีเนี่ยไปเก็บเป็นไขมันไปสร้างเป็นไขมันไปเก็บสะสมคืออินซูลินโอเคไหมถึงแม้สองอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลก็เถอะแต่ว่าถ้ามันเป็นมีอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วมันมากเกินเนี่ยนะร่างกายจะเปลี่ยนพวกนี้เป็นไขมันฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างไขมันลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็คือฮอร์โมนอินซูลินทีนี้พอมีสองตัวนี้นะครับก็จะมีฮอร์โมนจากลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะมีฮอร์โมนที่ไปยับยั้งการทำงานของกระเพาะอาหารฮอร์โมนตัวนี้คือฮอร์โมน CCK กับซีคีตินทำไม CCK กับซีคีตินต้องยับยั้งเพราะว่าเมื่อลำไส้เล็กดูดซึมแล้วเนี่ยก็ไปบอกกระเพาะว่ากระเพาะหยุดทำงานฮอร์โมนตัวนี้ชื่อซีคีตินซีคีตินเป็นฮอร์โมนที่ไปยับยั้งการทำงานกระเพาะทำให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มและรวมถึงกระตุ้นการหลั่งโซเดียมไบคาร์บอเนตด้วย27จึงตอบกกับคอเป็นข้อที่ดีที่สุดถ้าดูดซึมลำไส้เล็กแกตินไม่หลั่งละนะแกตินหยุดหลั่งละเพราะว่าอาหารถึงลำไส้เล็กกระเพาะไม่ต้องทำงานแล้วไทรอกซินเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมก็ไม่เกี่ยวข้อนี้เป็นข้อที่จริงๆค่อนข้างกำกวมนะครับแต่ข้อที่ดีที่สุดที่ตอบได้คือข้อ1เป็นข้อที่ค่อนข้างกำกวมและต้องตีความหลายชั้น
ข้อนี้เนี่ยสิ่งที่จะพอจะตีความได้คืออาหารพวกนี้มันสามารถที่จะพอมันเป็นอาหารส่วนเกินเนี่ยมันต้องมีการถูกเปลี่ยนเป็นไขมันเช่นน้ำตาลเช่นไอโพลีเปปไทด์ส่วนเกินเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนเป็นไขมันฮอร์โมนที่กระตุ้นการเปลี่ยนเป็นไขมันก็คืออินซูลินนะครับเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมไว้โปรตีนส่วนเกินต้องเก็บเป็นไขมันแล้วก็ซิกิตินนอกจากกระตุ้นโซเดียมไบคาร์บอเนตซิกิตินจะเป็นยังไงเป็นฮอร์โมนทำให้เราอิ่มทั้งซิกิตินและซีซีเคหลังมาเมื่อไหร่เราจะอิ่มเมื่อเราดูดซึมลำไส้เล็กแล้วเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าอิ่มละไม่อยากกินอะไรเพิ่มละนะครับข้อนี้ข้อที่ถูกที่สุดคือข้อหนึ่งครับข้อนี้อาจจะกำกวมนะครับถ้าเกิดไม่เคลียร์ช่างมันไม่ซีเรียสแต่กลับไปอธิบายให้ได้เนี่ยถือว่าดีที่สุดนะอินซูลินช่วยเก็บไขช่วยสะสมช่วยสร้างเป็นไขมันช่วยเอาอาหารส่วนเกินที่กินเข้ามาเป็นไขมันและซิกิตินทำให้เราอิ่มนะแต่ถ้าอาหารถึงลำไส้เล็กแกตินจะไม่หลั่งโอเคนะครับอยากให้ดูภาพอีกอันนะครับที่เมื่อวานเราเห็นนะครับเรื่องราวของการทำงานของกระเพาะกับทางเดินอาหารว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยอาหารมาถึงลำไส้เล็กแล้วเมื่อนั้นนะครับกระเพาะจะถูกยับยั้งให้หยุดทำงานนะกล่าวคืออันนี้คือกระเพาะนะครับเรามีการทำงานในกระเพาะด้วยการหลั่งฮอร์โมนแกสตินแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่อาหารมาถึงลำไส้เล็กแล้วแต่ตอนแรกถึงกระเพาะกระเพาะจะหลั่งแกสตินให้เกิดการทำงานโดยการหลั่งไฮโดรคลอริกมีการบีบตัวมีการแอคทีฟเป็นเปปซินเป็นต้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยอาหารมาถึงลำไส้เล็กมันจะมีการหลั่ง CK และ CK ตินฮอร์โมน2ตัวนี้เนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกอิ่ม CK ตินกระตุ้นการหลั่งโซเดียมไบคาร์บอเนตCCK กระตุ้นกระหลังเอนไซม์และกระตุ้นกระหลังน้ำดีฮอร์โมน2ตัวนี้นอกจากกระตุ้นการทำงานของตรงนี้แล้วยังไปยับยั้งกระเพาะเพราะว่าการที่อาหารถึงตรงนี้เราต้องบอกกระเพาะว่ากระเพาะหยุดบีบถ้าแกบีบอาหารจะไม่ทันได้ย่อยมันจะเดินทางต่อถูกไหมครับฮอร์โมน2ตัวนี้จึงมีฤทธิ์ในการยับยั้งแกสตินทันไหมสองตัวยับยั้งแกสตินและ2ตัวนี้ทำให้เราอิ่มบอกว่าหยุดเอาเข้ามาได้แล้วตรงนี้มันถึงตรงนี้แล้วถ้าเราเอาอาหารเข้ามาต่อตรงเนี้ยมันก็จะส่งต่อไปโดยท่านอาหารยังไม่ทันย่อยตรงนี้อันนี้คือเหตุผลที่ฮอร์โมน CKK และ CK ตินจะ negative feedback คือกลับไปยับยั้งเห็นไหม CK ตินกับ CK กลับไปยับยั้งการทำงานของกระเพาะนอกจากนั้นยังทำให้เราอิ่มนะครับโอเคนะ inhibit proteolysis and secretion of gastric juice งั้นน้องกลับมาเขียนนะครับว่าฮอร์โมนเมื่อเรามีอาหารถึงลำไส้เล็กเนี่ยฮอร์โมน CKกับฮอร์โมน CK ตินจะ inhibit gastrin secretion CCK กับ secretin จากลำไส้เล็กจะ inhibit gastrin secretion จะยับยั้งเครื่องหมายลบคือยับยั้งเขียนเป็นตัวอักษรก็ได้ครับจะ inhibit gastrin secretionยี่สิบเจ็ดตอบข้อหนึ่งยี่สิบแปดกิจกรรมพ่อใดเกี่ยวข้องกับเซลล์ไวรัสคำว่าเซลล์ไวรัสคือเซลล์ที่บุไวรัสคือเอนโทรไซต์นั่นเองเซลล์บุลำไส้เอนโทรไซต์ข้อนี้กอไก่ไม่ถูกต้องแน่นอนเงยหน้าขึ้นมาทุกคนตอบให้ชื่นใจสิเซลล์ที่ลำไส้เล็กต้องย่อยอาหารที่ได้โมเลกุลที่เล็กที่สุดเพราะมันคือแอบซอบเลยนะแอบซอบทีฟเซลล์ที่จะดูดซึมใช่ไหมนั้นจะไม่มีเอนไซม์ที่ย่อยเราได้โมเลกุลที่ยังได้แค่มอลโตสนะครับข้อกอไก่ผิดอะเมล็ดมีสองที่คือต่อมน้ำลายกับตับอ่อนนะอะเมล็ดมีจากต่อมน้ำลายและตับอ่อนเท่านั้นขอไข่ถูกต้องนะที่ผิวลำไส้เล็กที่ brush border มีเอนไซม์ชื่อไดซัคคาริสข้อควายสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์อ่ะข้อนี้ต้องคิดหน่อยน้องๆครับเวลาที่
ไมเซลเวลาที่ไมเซลเดินทางทะลุไมโครวิลลายเข้าสู่เซลล์เอนเทโรไซต์แล้วอันนี้คือไมเซลเห็นไหมรอบๆนี้คือแฟตตี้แอซิดขอโทษครับคือไบโซลรอบๆคือไบโซลเมื่อไมเซลทะลุผ่านไมโครวิลลายเข้าไปที่เอนเทโรไซต์ SER หรือ Smooth Endoplasmic Reticulum ของเอนเทโรไซต์จะเอาแฟตตี้แอซิดกับกิเซลมาต่อกันกลายเป็นไตรกิเซไลนี่คือไตรกิเซไลพูดสิครับแฟตตี้แอซิดกิเซลหนึ่งกิเซลสามแฟตตี้แอซิดอันนี้เลขไตเลยนะไตรกิเซไลเก่งมากนะ SER หรือ Smooth Endoplasmic Reticulum ของไอ้เจ้าเซลล์เอนเทโรไซต์จะเอาอันนี้มาต่อกันเป็นไตรกิเซไลนะถ้าเป็น Rough Endoplasmic นี่สังเคราะห์โปรตีนถูกไหมครับแต่อันนี้ Smooth Endoplasmic สังเคราะห์พวกสารพวกไขมันพวกเสียรอยพอได้ไตรกลีเซอไรด์จากนั้นก็จะมีการห่อไอ้ตรงนี้เป็นเม็ดเป็นเวสิเคิลเขาเรียกเวสิเคิลอันนี้ว่าไคโลไมครอนไคโลไมครอนจะเดินทางออกจากเอนโทรไซต์และเข้าสู่แลกอะไรนะแลคทิลโอเคไหมออกสู่เอนโทรไซต์และในที่สุดเนี่ยไคโลไมครอนจะเดินทางเข้าสู่แลคทิลบึ้งนี่ไงไคโลไมครอนไคโลไมครอนคือรูปแบบของเม็ดที่ข้างในเนี่ยมีไตรกลีเซอไรด์ไคโลไมครอนก็จะเดินทางผ่านแลคทิลไปตามลิมฟาติกแคปปิลารีและในที่สุดก็จะไปรวมกับระบบเลือดบริเวณแถวหัวใจตรงนี้โอเคไหมครับงั้นข้อนี้นะครับเราจะพบว่าเซลล์บุวิลัสมีบทบาทในการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์จากกิสเล่าและกรดไขมันข้อนี้ถูกต้องครับนะสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์คือ1กิสเล่า3แฟตตี้แอซิด1กิสเล่า3แฟตตี้แอซิดอันนี้เรียกไตรกลีเซอไรด์ข้อนี้ตอบข้อ229ข้อใดไม่สัมพันธ์กันในการย่อยอาหารกระเพาะกลังแกซินไม่ใช่น้อยไฮโดรคลอริกชุ่มฉ่ำถูกต้องแกซินมีหน้าที่กระตุ้นพาราเรทัลเซลล์ให้หลังไฮโดรคลอริกไฮโดรคลอริกชุ่มฉ่ำได้เปปซินย่อยโปรตีนจากถูกต้องข้อ2ถูกข้อ1ถูกเอนโทรไคเนสกระตุ้นทริปซินจะเป็นทริปซินถูกไหมถูกข้อที่ไม่ถูกคือข้อ4ซีคริตินไม่ได้กระตุ้นให้หลังอะมิโนพาสเดสซีคริตินมีหน้าที่กระตุ้นดักเซลให้หลังโซเดียมไบคาร์บอเนตโอโซเดียมไบคาร์บอเนตไปลองให้คล่องนั้นเป็นเบสที่คอยสะเทินแอซิดเยี่ยมมาก29ตอบ4 ยิ่งเรียนยิ่งน้องยิ่งเก่งยิ่งเทพนะครับและฝึกทักษะเอาไว้และใช้ทักษะการเรียนกับพี่กับทุกวิชาเรียนต้องกลับไปทวนเรียนกลับไปทวนเรียนแล้วทวนใช้เวลาน้อยกว่าเรียนแล้วไม่ทวนเพราะเรียนแล้วไม่ทวนต้องไปโรงเรียนใหม่ทั้งคอร์สเสียเวลาสุดๆการโรงเรียนใหม่ทั้งคอร์ส30ชั่วโมงต้องเดินทางไป2ชั่วโมงเดินทางกลับ2ชั่วโมงเสียตังค่าไปสมัครอีโอวุ่นวายมากนะฮะงั้นเรียนคอร์สเดียวและทวนทุกวันอันนี้ใช้พลังงานน้อยกว่าต้องไปโรงเรียนซ้ำเยอะเลยนะครับ30อวัยวะคู่ใดทำหน้าที่ในการย่อยได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับข้อนี้ตีความได้หลายอย่างมากนะครับตีความได้แบบเป็นร้อยแบบเลยทีนี้ประเด็นก็คือเราจะตีความยังไงครับข้อ1ตับกับตับอ่อนพี่ตอบข้อ1ครับเพราะอย่างนี้ครับมันมีอะไรที่มีความใกล้เคียงกันหลายอย่างระหว่างตับกับตับอ่อนประเด็นที่1ตับกับตับอ่อนเป็น accessory organ เหมือนกันคือมันไม่ใช่ทางเดินอาหารมันเป็นอาหารมันเป็นสารที่ส่งมันเป็นอวัยวะที่ช่วยย่อยเหมือนกันคือทางอวัยวะระบบย่อยอาหารเนี่ยมันมี2ส่วนคือส่วนที่อาหารผ่านเขาเรียกทางเดินอาหารกับอวัยวะที่อาหารไม่ได้ผ่านแต่ส่งสารมาช่วยย่อยตับกับตับอ่อนเป็น accessory organ เหมือนกันข้อที่2ตับกับตับอ่อนช่วยกันย่อยอะไรไขมันถูกป่ะตับสร้างน้ำดีช่วยไขมันตับอ่อนสร้างอะไรไปช่วยไขมันช่วยกันย่อยไขมันนะครับข้อที่3ตับกับตับอ่อนล้วนส่งสารไปที่ดูโอละดูโอไดนัมเนี่ยเราหาความใกล้เคียงได้3ข้อเต็มๆข้ออื่นมันมีอะไรเหมือนกันบ้างแหละ
อย่างเช่นตับอ่อนลำไส้เล็กมันก็ช่วยกันย่อยคาร์โบไฮเดรตถูกปะแต่ถ้าถามว่าอะไรที่มันมีข้อเหมือนมากที่สุดข้อหนึ่งเลยครับนะมาดูนะครับว่าเกี่ยวข้องยังไงมันมีความเหมือนกันถึง3ประการประการที่1ทั้งตับและตับอ่อนนะครับนะครับ both นะครับ both pancreas and liver are accessory organ เป็นอวัยวะช่วยย่อยทั้งคู่ต้องเขียนคำเต็มนะครับเวลากลับไปเขียนอธิบายนะครับโอเคอันที่1 both pancreas กับ liver are accessory organ อันที่2 both pancreas กับ liver เนี่ยนะครับมันช่วยกันย่อยไขมันช่วยกันย่อยไขมันอันที่3 both pancreas กับ liver เนี่ยมันส่งไปดูโอดีนัมทั้งคู่นะมันส่งสารไปดูโอดีนัมทั้งคู่เห็นไหมพี่จึงมั่นใจว่าข้อนี้เป็นข้อที่ถูกที่สุดจริงๆตอบไปทุกข้อเลยนะตับลำไส้เล็กนี่ไงตับส่งน้ำดีไปช่วยลำไส้ย่อยก็เกี่ยวตับอ่อนย่อยทริปย่อยโปรตีนด้วยทริปซินกับเพาะอาหารก็สร้างเปปซินนี่ไงซินกับซินเหมือนกันตับอ่อนสร้างไลเปสแล้วก็ส่งลำไส้เล็กเห็นปะมันช่วยกันทุกอันน่ะแต่ข้อเนี้ยเยอะสุด30ตอบ1 31เมื่อรับประทานขนมปังในตอนเช้าขนมปังจะถูกย่อยที่ส่วนใดของถนนอาหารขนมปังคือแป้งสตาร์ชแป้งถูกย่อยที่ไหน1ย่อยโดยอะไมเลสในช่องปากอะไมเลสเมื่อถึงกระเพาะเจอไฮโดอะไรไฮโดคลอริกไฮโดคลอริกทำให้อะไมเลสหยุดทะละหยุดทำงานนะมาย่อยอีกทีโดยอะไมเลสย่อยได้มอลโตสมอลโตสย่อยต่อด้วยเอนไซม์มอลอะไรมอลเตสที่บัสเลยนะบัสบอร์เดอร์นะลำไส้เล็กมีมอลเตสข้อนี้ตอบกอและขอข้อ332อวัยวะใดมีบทบาทในการย่อยอาหารพวกโปรตีนตับตัดทิ้งตับย่อยแฟตก้อนใหญ่ข้อนี้ตอบข้อ2นะอะไรมีตับตัดทิ้งให้หมดเขียนสิตับอ่อนสร้างอะไรทริปอะไรกีราตรีทริปซินคอยย่อยโปรตีนกระเพาะกำลังพัสินไม่ใช่น้อยไฮโดรคลอริกชุ่มฉ่ำได้เปปซินมีเพลงมาทุกเพลงเลยเนาะต่อไปเนี่ยคงมีเพลงขนตูดเพลงรูหูนะฮะนะครับลำไส้เล็กลำไส้เล็กนี้สร้างเอนไซม์ชื่ออะมิโนเปปติเดสอยู่ที่บัสบอร์เดอร์3ตัวนี้ย่อยโปรตีนทั้ง3ตัวเลยครับ